นิสสันประเทศไทยเปิดตัว New Amira พร้อมเปิดโอกาสสื่อมวลชนร่วมทดสอบก่อนใครมิสเตอร์อิซาโอะเซคิกุจิประธานนิสสันประเทศไทยและประธานนิสสันอาเซียนเปิดตัวนิสสันอเมร่าใหม่ Compact Sedan ที่ได้รับความนิยมสูงมามากกว่าทศวรรษมาพร้อมดีไซน์โดดเด่นสะดุดตามากขึ้นแบบ Next Generation V Motion ที่สะท้อนแนวคิดใหม่ในการออกแบบรถ Compact Sedan ภายใต้เทคโนโลยี Nissan Connect Servicesเพื่อการเชื่อมต่อร้อยสายระหว่างผู้ขับขี่และรถผ่านสมาร์ทโฟนเสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่จากรถหรูสู่ Compact Sedan เพื่อยกระดับความปลอดภัยขณะเดียวกันยังคงรักษาจุดเด่นของ Amira ในฐานะรถยนต์ที่วางใจได้กว้างขวางและให้พลังที่น่าประทับใจภายใต้คอนเซ็ปต์แรงจริงจัดให้มีให้เลือก4รุ่นย่อยได้แก่ E EL V และ VLผู้ชมที่สนใจสามารถชมคันจริงและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั้ง162แห่งทั่วประเทศขณะเดียวกันทางนิสสันประเทศไทยก็ได้เปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนได้ทำการทดสอบสมรรถนะของนิสสันอเมราใหม่ก่อนใครอีกด้วย So today was the launch of the Nissan New Almera which we have in this market since 2011 This is the latest model which we have made a significant changeespecially on the face of the car. But not only the exterior, but we have updated the interior as you will see. We have many features which are not available in Thai market today. And I believe some of the functions is Nissan is first to bring it into the eco car with sedan.ขออนุญาตแปลสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้เราได้เปิดตัว Nissan Almera นะครับรุ่นใหม่นะครับล่าสุดซึ่งเรานำ Nissan Almera เนี่ยเข้ามาสู่ตลาดไทยตั้งแต่ปี2011นะครับก็เป็นได้รับความนิยมตลอดมานะครับก็สำหรับ Almera ใหม่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ภายนอกนะครับแล้วก็มีภายในแล้วก็รวมถึงมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆสำคัญที่อยากจะขอไฮไลท์อย่างเช่นที่เราเรียกว่า Nissan Connected Service นะครับซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้รถได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับตอนนี้ก็มีพร้อมทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบให้ที่โชว์รูมของนิสสันผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศครับผม